นี่ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับที่ภูเก็ตก็ทราบกันดีว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของน้ํากินน้ําใช้นะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็ติดตามการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดภูเก็ตนะครับและก็ไปเร่งรัดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยครับโดยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับได้ย้ำให้หน่วยงานด้านน้ำนะครับให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงป้องกันแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการลดการเกิดภัยหรือว่าบรรเทาเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้งรวมไปถึงปัญหาด้านคุณภาพน้ำครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นโดยท่านได้มอบหมายให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งของภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อที่จะให้มีน้ำเพียงพอและก็เกิดความสมดุลตลอดทั้งปีครับมาดูเรื่องของตั้งแต่การที่ทางครม.มีมติอนุมัติโครงการในเรื่องของอุทกภัยตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนกรกฎาอันนี้ก็ลงมาติดตามดูโครงการทั้ง12โครงการนะครับเพื่อที่จะได้รับเรื่องของน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้นะครับแล้วก็มาดูอ่างเก็บกักน้ำปริมาณต่างๆการบริหารจัดการน้ำจะเป็นส่วนสำคัญนะครับว่าปริมาณน้ำแต่ละอ่างเนี่ยมีปริมาณที่ เพียงพอต่อการบริโภคไหมและมีปริมาณที่จะรองรับน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะจากการที่ท่านเลขาสทช.เนี่ยได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าช่วงเดือนสิงหานี้เนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย 10% ในเดือนกันยาจะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าจะมีสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาถึง 43% อันนี้เนี่ยทางเราจะได้มีการบริหารจัดการที่ต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่วมนี้นะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะครับไปเร่งรัดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาภูเก็ตที่ก็มีเป้าหมายในการก่อสร้างระบบผลิตน้ำนะครับขนาด 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อที่จะให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่ม 35,000 รายโดยมีพื้นที่เป้าหมายนะครับก็คืออำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้และก็อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตก็เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีนะครับโดยแผนการดำเนินงาน4ปีก็คือตั้งแต่ปี67ถึงปี70นี่เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้เกิดขึ้นกับประชาชนและที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวนะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบอกว่าวางแผนกันล่วงหน้าแบบยาวๆเลยนะอย่างที่พี่ประเทศบอกคือทั้งในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของภัยแล้งที่ก็แน่นอนมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยคือภูเก็ตเนี่ยเวลาที่ไม่มีน้ำขาดแคลนน้ำก็ขาดแคลนแต่พอเวลาฝนตกลงมานิดหน่อยนี่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันใช่ครับใช่ครับค่ะ